เราจะเอาให้ชัดกันเรื่องวัดบางคลานเพราะว่าวันนี้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งยืดเยื้อมา9ปีเขาบอกว่ามีภาพประวัติศาสตร์เจ้าอาวาสเข้าวัดไม่ได้มีสวที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งก็คือดูแลวัดอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งส่งตำรวจใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็เคลียร์ไม่จบจนกระทั่งในวันนี้ผบตร.ลงไปเองแล้วดูเหมือนเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นลองชมบางช่วงบางตอนพร้อมกันครับทะเลาะกันมันก็คือประวัติศาสตร์ที่มันไม่ดีสำหรับบ้านนี้แต่วันนี้ไม่มีแล้วเรากำลังเดินหน้าไปด้วยกันนะครับที่ผ่านมาปล่อยมันท่านก็ฝากท่านเจ้าวาดไปด้วยครับชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านณวันนี้ไปเลยนะคะทุกเปิดประตูได้แล้วค่ะน้องนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครบรอบ9ปีที่เปิดไม่ได้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้พาพระครูพิสุทธิวรากรเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่พิจิตรพร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า300นายเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปแล้วเจรจากับชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูแล้วชาวบ้านที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูก็เปิดออกเปิดประตูออกผบตร.ใช้โทรโข่งพูดคุยบอกว่าอยากให้ลืมอดีตที่ผ่านมาที่เคยขัดแย้งกันอยากให้เดินหน้าไปด้วยกันดูภาพนะฮะชาวบ้านยอมให้เปิดประตูวัดแล้วพอยอมให้เปิดประตูวัดปั๊บคุณจะได้เห็นว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจูงมือใครด้านซ้ายคือสวกิตติศักดิ์รัตนวราหะอีกด้านนึงคือเจ้าอาวาสวัดบางคลานผู้ซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งสว.กิตติศักดิ์นั้นเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะเป็นแกนนำของชาวบ้านที่เหมือนกับว่าบอกว่าปกป้องทุกสิ่งที่อยู่ในวัดนี้นะฮะแล้วก็เจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสท่านใหม่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการกับกิจกรรมอะไรได้เลยภายในวัดแต่มาวันนี้จับมือแล้วรวมพลังละนะช่วยกันดูแลรักษาวัดนี้ไว้ให้กลายเป็นมรดกสืบทอดไปแล้วก็นี่ศาลาในตำนานที่ไขกุญแจไม่ได้เลยสักทีมาวันนี้ไขได้แล้วเข้าไปได้แล้วและมีพระพรหมโมลีซึ่งเป็นถึงกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ฟังกันก็คงจะประมาณว่าสามัคคีกันไว้เถิดนี่นะฮะแต่ที่สุดวันนี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดท้ายวัดบางคลานก็ปัญหาจบลงสักที